สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับได้มาแล้วนะกับในส่วนตัวนี้ Huawei Y9 2019นะไม่ใช่2018นะครับตัวใหม่ล่าสุดกระแสแรงเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพรีวิวในส่วนของ ROV ไปพร้อมๆกันนะว่าเป็นอย่างไรเอาแรกจับนิดหนึ่งนะแรกจับเนี่ยต้องบอกว่าบอดี้สวยมากเลยนะครับครั้งแรกที่ผมจับแบบหลับตาจับนะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับในส่วนของ Nova 3อะไรอย่างนั้นเลยนะครับ wow. มีบอดี้ที่ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกันนะครับขอบโค้งเหมือนกันกล้องหลังคู่และมีสแกน finger scan ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลอง ROV ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของการเซตติ้งนะครับผมจะเซตติ้งตามนี้เลยนะครับเราไม่สามารถเปิดในส่วนของ High Frame Rate ได้นะแต่เปิดภาพ HD นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆ Quality สุดนะป้ายเริ่มกันเลยโอ้โหลดมาได้ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับเป็นคนแรกเลยนะแต่ว่าอาการก็ไม่ได้ลื่นพลิดนะฮะแต่อย่างไรก็เรียกว่าราคาระดับนี้นะครับทำได้ดีมากๆแล้วในส่วนหน้าจอนะครับพูดถึงสเปคกันนิดนึงนะหน้าจอเป็น IPS นะครับ 6.5 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับมาพร้อมกับในส่วนของ Android 8.1 Oreo และคาดว่ายังไงก็อัพในส่วนของที่เป็น Android 9 Pie ได้อยู่แล้วนะครับในส่วน RAM นะครับมีมาให้ 4GB ROM 64GB ครับราคาที่เปิดตัวมานะครับเพียง 6,990 บาทเท่านั้นเองCPU เป็นในส่วนของ Kirin 710นะครับ12นาโนเมตร GPU เป็น Mali G51 MP4 หรือ MP4 นั่นเองครับและยังรองรับในส่วนของ GPU Turbo อีกด้วยเรียกได้ว่าสเปคระดับนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่ายากจะมีคนมาต่อก่อนสีสันหน้าจอนะครับมีความสดมากรุ่นนี้ต้องใช้คำว่าสดมากเลยนะฮะ IPS แต่สดอย่างกับ OLED ลืมวัดอุณหภูมิครับว่าเท่าไหร่นะฮะเปิดแอร์25องศานะครับตอนนี้วัดอุณหภูมิด้านหน้าอยู่ที่ราวๆสัก27-28ช่วงนี้นะฮะในส่วนด้านหลังนั้นจะอยู่ที่ราวๆสักบริเวณร้อนสุดเนาะ30ต้นๆประมาณช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าเล่นเป็นเล่นไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา 23:03 นะครับแบตเตอรี่โหลดมาแล้วเดี๋ยวเข้าดูก่อนโอเคฮะเปิดไฮเออร์เปิดโชว์เฟรมเรทนะครับสีสันเรียกว่าโอ้ยโคตรสดเลยจอรุ่นนี้สดมากอ่ะสดเหมือนแบบซุปเปอร์มาเลตอะไรประมาณนั้นเลยนะอ่ะโอเคแบตเตอรี่ตอนนี้ 63% นะครับ2303นะเริ่มเกมนะครับปะเริ่มกันเลยเล่นผ่านในส่วนของ Wi-Fi คลื่น 2.4 GHz นะครับไม่สามารถรับในส่วนของ5 GHz ได้นะตอนนี้ปิงเขียวนะครับ response อยู่ที่ประมาณ70มิลลิเซกนะครับ60อ่ะประมาณช่วงนี้เนาะใช้คนเดียวนะครับเน็ต50เมกไฟเบอร์ไปหลายป้อมไปหลายป้อมไปอ้าวเสียงลำโพงนะครับก็ถือว่าดังชัดเจนดีนะฮะโอ้ยไม่ทันฮะดังนี้นะฮะลำโพงนะครับเชื่อว่ารอบนี้การตายเกิดขึ้นได้อย่างเร็วแน่นอนนะฮะโอ้เพียบฮะFirst Blood เรียบร้อยว้าวฝ่ายนู้นนี่โหดใช้ได้เลยนะครับเมียตัวตีไกลๆนะครับรอบนี เน้นตีไกลแล้วตุ๋ยให้สตันนะครับฝ่ายนู้นนะฮะโอ้ชาวเวอร์ชิบโดนไหมอย่างนี้โดนไหมคองเอาไปกินคองเอาไปกินเรียบร้อยไปแล้วจ้ะการควบคุมทิศทางนะครับเรียกได้ว่าสามารถที่จะควบคุมทิศทางได้อย่างหนักใจเลยนะครับ
มาร์ทโฟนราคาประมาณนี้นะครับผมให้เต็มเลยเรื่องการควบคุมนะไม่มีอาการเอ่ยนะครับกดแล้วหน้าสั่นอะไรแบบที่ไม่เกี่ยวกับตัวเกมนะครับเอาเกี่ยวกับการทัชสกรีนอย่างเดียวนะไม่มีนะชุบชุบชุบปล่อยปล่อยปล่อยตอนนี้ผ่านมา3นาทีครึ่ง4นาทีนะฮะคิวสกอร์ที่3ต่อ1นะครับเรา3เขา1นะดูต่อนะฮะโอ้เห็นไหมฮะเล็งได้ค่อนข้างตรงนะฮะฝ่ายนั้นก็มีรอตัวอย่างเดียวเลยนะครับมาปะล่ะมาปะล่ะตอนนี้เราก็ดันกลางไว้นะฮะเรียบร้อยหิวฮะหิวฝ่ายนู้นหิวฮะหิวฮะหิว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 โอ้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 ยกลับก่อนก็ได้ฮะเสียงเสียงเสียงปล่อยปล่อยปล่อยว่ะกดผิดในส่วนหน้าจอนะครับจะเห็นว่าในส่วนของน็อตหรือเป็นจอบากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบากไม่ใหญ่แต่ว่าเอามาเล่น RV จะไม่เต็มตรงนี้นะครับ Dream had destroyed the tower ตอนนี้นะฮะเลนล่างเราไปยาวแล้วนะฮะฝานั้นมีมูลาดมานะครับจอดไปบนคองไปฟาร์มนะครับกลางก็ยังเละเทะอยู่ครับยังทำอะไรกันไม่ค่อยได้ตัวอีกแล้วจ้าเดี๋ยวผมย้ายเลนดีกว่านะฮะเลนนี้รู้สึกไม่ค่อยเวิร์กนะฮะรู้สึกจะโดนสตันเยอะนะฮะเล่นกลางนะครับเทลจะโดนล้วงได้ง่ายนะฮะมาปะล่ะโอกาสที่เทลจะต้องมีสูงนะฮะรอบนี้ยิงปา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 ยยิงปา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 ยสตันปายเรียบร้อยฮะให้เพื่อนไปแล้วกันฮะอัลติเมทเรียบร้อยยอดแม่งโหดจริงเว้ยไม่ทันนะอัลติเมทปลายปลายปลายความการต้องแตกแล้วแหละอย่างนี้ฮะเรียบร้อยเดี๋ยวผมรอเลทเกมนะฮะรอบนี้แล้วครับรู้สึกว่าฝ่ายนู้นจะมีตัวฟันเยอะนะโอ้โอ้โอ้เต็มตัวฮะสตันปล่อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอ้ยแอสซิสไป6นะครับยังไม่ได้คิวเลยเรียบร้อยฮะจะล้วงผมไม่ทันนะฮะตายไป4จ้าปะล่ะย้อนแม่งเก่าจริงว่ะไปอย่างรวดเร็วนะฮะขออนุญาตกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนล้วงผ่านมา7นาทีนะครับเฟรมเรทตอนนี้นะครับ30นิ่งๆเลยนะผมเชื่อนะครับว่าคีรีน710เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นมันได้เร็วกว่านี้นะครับเฟรมเรทน่าจะสูงกว่านี้นะอันนี้ต้องรอดูอนาคตนะครับว่าจะมีการอัปเดตตรงนี้หรือเปล่าโว้เรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปรัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดรองเท้ารอจ้ารัวจะรัวไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรัวไปเรียบร้อยจ้าไล่ไปฮะดันไปฮะเลนกลางฮะวิ่งกันหัวจุกตูเลยฮะดันไปอย่างนี้ก็เรียบร้อยวิ่งกลับมาก็เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้าเฟรมเลย30นิดนึงนะฮะฮีโร่ประมาณ4ตัวในฉากนะครับตอนนี้เลนกลางเละหมดแล้วนะฮะอยู่ไหนจ้ามาไหมจ้าไม่มาก็ตุ๋ยจ้าปล่อยป้อมรอนะจ้าย้อนกดสกิลรอแล้วนะฮะมาแล้วโอ้เละฮะเละย้อนโดนไหมย้อนโดนไหมยอนโดนนะฮะฝ่ายนู้นเริ่มลุกกลับแล้วนะฮะ
็นไม่ทันนะครับสายแครี่ไม่เอาบิงมานะฮะเกือบไปแล้วป้อมเกือบแตกนะครับรอบนี้คิว2แอสซิสต์10นะครับตาย1สกอร์ทีม17นะครับฝ่ายนู้น8ฝั่งซ้ายนะครับวันเฮลนะครับทันไหมฮะวันเฮลทันฮะคิวไหมคิวนะฮะคิวไป1นะครับแล้วก็โดนเขาคิวแรกกันไปนะครับตอนนี้ฝ่ายนั้นป้อมแทบจะหมดเกลี้ยงแล้วฮะเหลือบ้านน้อยป้อมเดียวนะฮะบ้านน้อยที่เรารักมูลาเล่นกลางมาแล้วฮะเราต้องอยู่กับใครดีนะฮะมูลาถ้ายิงแม่งเลยฮะตอนนี้ไม่มีอะไรเสียนะฮะฟัดไปตุย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 ไปเกือบไปแล้วนะฮะมูลานะครับเรียกว่าเริ่มเลทเกมนะครับวันเฮลไม่ใช่วันเฮลสิเทลนะฮะสกอร์ก็เริ่มแรงมากขึ้นนะไม่ใช่สกอร์สิดาเมจก็เริ่มแรงมากขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้อยู่เต็มบ้านนะครับปกป้องบ้านที่เรารักอยู่นะครับอย่าพลาดแล้วกันนะฮะมาแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีการตุ๋ยเกิดขึ้นนั่นไงโอ้ไม่ทันโอ้ย้อนดับเบิลคิวจ้าย้อนเอ้ยโหดจริงย้อนตาดีนะฮะเรียบร้อยนะฮะตายพอกันนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงคุมเครือนะครับระวังเกมพลิกกันนิดนึงนะฮะช่วงนี้ไม่มีอะไรทำไปฟาร์มขี้ป่าเล่นดีกว่าโอ้โหตีคนเดียวเลยเว้ยเอาคนเดียวเลยเว้ยผมไปไหนดีอ่ะตอนนี้น่าจะอดได้พีไปไหนดีตีเล่นแล้วกันโอ้ยขออภัยไม่เห็นฝ่ายนู้นเพียบนะครับช่วงนี้ตีเล่นไปแล้วกันชุบมังกือไม่เพื่อนโอ้ว้าวไม่ไหวจ้าเอาแล้วล่ะมาแล้วฮะกลางแมปนะครับตอนนี้นี่มันคือทุ่งสังหารชัดๆเลยนะครับใครจะพลาดนะครับในตอนนี้นะครับขวาน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเรียบร้อยนะฮะมาลุยกลางกันดีกว่าฮะอะไรอะไรจ้าบิ๊กหนีกันไปเรียบร้อยไม่ทันฮะกดรองเท้ารอครับจะได้วิ่งตามนะฮะโดนสตันนะฮะรอบนี้ปล่อยนกมารอมาดูดเลือดยังไม่มานะครับดูดเลือดมานี่สวยเลยนกมายิงนะฮะเรียบร้อยฮะอย่างงี้สวยไหมเรียบร้อยไปอย่างงี้ก็เรียบร้อยฮะยิงเล่นๆดีกว่าฮะไปครับไปกดเล่นเลยเรียบร้อยจบเกมเป็นไงฮะสามารถเอามาเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับ Y9 ของ19ตัวนี้นะครับจากหัวเว่ยนั่นเองเรียบร้อยฮะยอนเอาไปแดกนะครับก็สมควรแล้วฮะยอนรอบนี้เล่นได้ดีนะครับเล่นไปทั้งหมดตอนนี้กี่นาทีเอ่ยเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ MVP คือยอนส่วนเรารอบนี้นะครับต้องยอมรับว่าสู้เขาไม่ได้จริงๆก็เกือบได้นะครับลองจากยอนมานะฮะเล่นไปทั้งหมด12นาทีโดยประมาณนะฮะอ่ะวัดอุณหภูมิกันนะครับว่าเท่าไหร่ตรงกลางตอนนี้ 30.8 เท่านั้นเองนะคือต้องบอกว่า710เนี่ยสามารถที่จะทำในส่วนของความร้อนออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับอาจจะเพราะว่าผมว่านะคือเฟรมเรทเนี่ยน่าจะไปได้สูงกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปิดไฮไม่ได้นะครับเลยทำให้ไม่ต้องรีบพลังงานไม่ต้องเข็ดมากด้านหน้าอยู่ที่ราวๆ31นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก33โดยประมาณนะฮะต้องเรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะฮะที่จัดการความร้อนได้ดีถ้าคุณพอใจเฟรมเรทใน RV ที่30เฟรมนะครับสามารถเล่นได้แบบคือผมก็มองว่าโอเคแล้วนะไม่มีปัญหานะครับแต่ต้องรอดูอนาคตแหละว่าจะมีการอัปเกรดในส่วนของ GPU Turbo และ RV ตรงนี้ให้มันปรับได้แรงขึ้นกว่านี้ไหมให้เป็น High Frame Rate ไหมนะครับเชื่อว่าจริงๆแล้วอันนี้ความเห็นส่วนตัว40น่าจะได้นะอย่างไรก็ตามการเล่นไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเล่นมาเมื่อกี้03ใช่มั้ยก็12นาที13นาทีโดยประมาณตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ลดลงมาจาก 63% เหลือ 61% เท่านั้นแม่เจ้า13นาทีหุ้ยประหยัดมากอ่ะ
RV เกมนึงนะ13นาทีนี่คือถ้าเกิดเกมปกติ20นาทีเนี่ยก็กินไปราวๆ 3-4% เท่านั้นเองนะครับโหเล่นได้หลายชั่วโมงมากๆเลยเป็นอีกรุ่นนึงนะฮะที่ผมเชียร์เลยนะครับสำหรับคนที่มีงบจำกัดนะครับหรือจะใครก็ตามแหละอยากได้สมาร์ทโฟนที่มันราคาจับต้องง่ายตัวนี้เองนะครับ 6,990 บาทเท่านั้นในส่วนของ Huawei นะครับ Y9 2019มาพร้อมกับกล้องหลังคู่ด้วยนะฮะแล้วก็กล้องหน้าคู่ด้วยโอ้โหแบตเตอรี่ที่ให้มา 4,000 มิลลิแอมป์นะเรียกได้ว่าเต็มๆเล่นได้ดีแบบนี้นะครับคงจะหาช้อยอื่นมาเทียบเคียงได้ยากเลยรีวิวเต็มๆรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปโหลดให้ชมกันอีกทีกับนี่ Huawei Y9 2019นะครับวันนี้ผมพัชจากทีพัชรีวิวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากไลค์ฝากแชร์และ Subscribe ช่องทีพัชรีวิวของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย